สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้นะครับผมก็พาเพื่อนๆมาเก็บแมงจีซอนที่ดักไว้นะครับนี่นะครับใช้แบตตัวใหญ่นะครับเพราะว่าแบตมอเตอร์ไซค์นะครับรู้สึกว่าแบตมอเตอร์ไซค์จะใช้ไม่ได้ทั้งคืนนะครับแบตมอเตอร์ไซค์นะครับซื้อมาราคาถูกไปนะครับอันละประมาณ200บาทนะครับใช้ได้ประมาณน่าจะสักประมาณ 5-6 ชั่วโมงนะครับเพราะว่าถ้าใช้แบตมอเตอร์ไซค์ผมมาเก็บตอนเช้านะครับแบตเหมือนเครื่องจะดับไปนะครับแต่ว่าแบตยังไม่หมดนะครับถ้าเปิดก็ได้ยินนะครับอาจจะไฟไม่พอนะครับแต่ถ้าใช้แบตเตอรี่ตัวใหญ่นะครับไฟพอนะครับไอ้แบตนั้นก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับแบตเครื่องพ่นยานะครับแบตเครื่องพ่นยาก็ใช้ได้ทั้งคืนเหมือนกันนะครับให้เพื่อนๆดูผลงานนะครับวันนี้นี่ใช้ลำโพง2ตัวนะครับนี่นะครับก็ได้ไม่เยอะนะครับได้ประมาณนี้นะครับรู้สึกว่าแมงจีซอนจะไม่ค่อยมีแล้วนะครับเพราะว่ามาดักแถวนี้บ่อยแล้วนะครับทีนี้แมงจีซอนเริ่มหายากแล้วนะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับน่าจะสักประมาณครึ่งโลนะครับนี่นะครับวันนี้ก็พระจันทร์นะครับนี่เป็นคืนที่สว่างนะครับเพราะว่าพระจันทร์นี่ก็ค่อนข้างที่จะสว่างนะครับนี่ก็พอได้กินอยู่นะครับช่วงนี้รู้สึกว่าจะดักไม่ค่อยได้แล้วนะครับอาจจะต้องลองเปลี่ยนไปดักพื้นที่ใหม่นะครับนี่นะครับเขตบริเวณนี้นะครับแถวนี้ถัดไปอีกประมาณ4-500เมตรนะครับผมดักแล้วนะครับแถวนั้นแถวนี้ก็มีคนดักนะครับอาจจะต้องไปตรงที่ที่ยังไม่มีคนดักเลยนะครับเพราะนั้นน่าจะเข้าดีนะครับเอาคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ